ในช่วงปลายของชีวิตให้มีความภาคใต้ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลาและเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุสังคมไทยในอนาคตจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในรุ่นที่2กิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหา5รายวิชาการดำเนินการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้จะเรียนจะถูกกว่าคนในประเทศไทยจะถูกเราไม่อยากเห็นนะครับนั่งไม่สาม